ตอนที่13ถ้าย้อนเวลาได้ถ้าย้อนเวลาได้เขาจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดถ้าเขาย้อนเวลาได้เมื่อได้ยินแม่พูดว่าแม่จะแต่งงานใหม่นะลูกอย่าว่าแม่นะแม่อยู่คนเดียวแม่เหงาเขาจะรีบบอกกับแม่อย่างนี้ว่าตามใจแม่เถอะครับแม่จะได้มีเพื่อนแต่วันนั้นทำไมเขาจึงไม่คิดและไม่พูดอย่างนี้เล่าเขาตบโต๊ะทำไมเขาโกรธแม่ทำไมเขาขาดเรียนประชดแม่ทำไมทำไมเขาไม่พูดกับแม่ดีๆตอนที่แม่อ้อนวอนขอร้องเขาหนีออกจากบ้านทำไมและก่อนที่เขาจะลงจากภูเขาหลวงปู่บอกให้เขากลับไปขอขมาแม่ทำไมเขาจึงไม่ไปทำไมเขาไม่ทำตามคำแนะนำของหลวงปู่เขาเตลิดขึ้นไปทางภาคเหนือทำไมเล่าค่ำแล้วตะวันร้อนอ่อนแสงเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ริมฝั่งกว้านพะเยาแห่งนี้มันยังดีกว่าตัวเขาเพราะถึงอย่างไรมันก็ยังมีต้นไม้ใบหนาให้จับเกาะเพื่อพักนอนแต่เขาเหมือนคนพเนจรร่อนเร่ไร้ญาติขาดมิตรต้องเดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายใกล้ค่ำแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะไปพักนอนที่ไหนได้เขาเดินเรื่อยไปแล้วก็ครุ่นคิดถามตัวเองอยู่เช่นนั้นกลับไปกลับมาทุกๆคืนเขาจะไปหาที่พักนอนในวัดแต่ถ้าวัดไหนไม่ให้เขาพักเขาก็จะออกมานอนตามท่ารถประจำทางเงินในบัญชีของเขาก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ไม่มากเขาเก็บไว้เป็นค่ารถและค่าอาหารพยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดจนกว่าจะหาที่พักและหางานทำได้เขาพยายามกินแต่น้อยเพียงวันละ2มื้อหรือถ้าวันไหนพอทนได้เขาก็กินมื้อเดียวเรื่องนี้เขาไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากเลยอยู่กับหลวงปู่แก้วบนภูเขาตลอดเวลา3เดือนก็เป็นอย่างนี้กินอย่างนี้คิดถึงหลวงปู่ตอนนี้ท่านคงจะนั่งอยู่บนหน้าผาหรือเพ่งเพียรภาวนาอยู่ใต้เงื้อมหินกลับบ้านนะทรงพรกลับบ้านไปหาแม่ที่กรุงเทพนะท่านสั่งแล้วสั่งอีกตอนที่เขากราบลาแต่เขามันเป็นคนมีกรรมรับปากท่านแล้วก็ไม่ทำตามคำพูดหลวงปู่ครับผมไม่อยากกลับบ้านผมไม่ถูกกับแม่ผมไม่กลับไปหาเขาหรอกครับแล้วจะไปไหนจะไปอยู่กับใครมีเสียงถามขึ้นอย่างห่วงใหญ่ไม่รู้ฉันก็ยังไม่รู้ไม่รู้ยังจะไปอีกเหรอไปฉันจะไปฉันไม่อยากกลับบ้านรถตู้สีขาวคันหนึ่งแล่นผ่านไปแล้วจอดชิดไหลทางข้างหน้าพระหนุ่มรูปหนึ่งเปิดประตูรถเดินลงมาหาเขาท่านมีธุระอะไรหนอโยมหลวงพ่อท่านให้มาตามโยมไปขึ้นรถเขายืนสงบนิ่งและสงสัยเพราะแน่ใจว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไปเถอะโยมหลวงพ่อท่านรออยู่พระรูปนั้นบอกอีกผมเหรอครับเขาถามท่านท่านจำคนผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกโยมนั่นละไปอย่าให้หลวงพ่อท่านรอนานนะชายหนุ่มรีบก้าวตามพระรูปนั้นไปขึ้นรถตู้เมื่อเขานั่งเรียบร้อยแล้วคนขับก็ออกรถช้าๆพระภิกษุชราห่มจีวรสีกรักรูปหนึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งด้านหน้าคู่กับคนขับเหลียวมามองแล้วเอ่ยขึ้นว่าไปพักที่วัดด้วยกันนะจะอยู่สักกี่วันก็ได้ยังไม่รีบไปไหนไม่ใช่เหรอครับหลวงพ่อขอบพระคุณมากครับเขายกมือขึ้นน้อมไหว้ด้วยความรู้สึกที่พิศวงรถตู้แล่นขึ้นภูเขาที่ไม่สูงนักพักใหญ่ต่อมาก็เห็นป้ายของวัดขนาดใหญ่บนดอยแห่งนั้นอยู่บ้านสันม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเมื่อลงจากรถพระภิกษุชราที่พระหนุ่มเรียกว่าหลวงพ่อก็พูดว่าไปพักที่เรือนสัตบุรุษตอนเช้าตอนกลางวันก็มากินข้าวที่ศาลานี่ขาดเหลืออะไรก็ให้บอกกับพระก็แล้วกันนะพระภิกษุหนุ่มพาเขาไปพักที่เรือนไม้สักชั้นเดียวชื่อเรือนสัตบุรุษและบอกเขาอีกว่าโยมคงจะสงสัยว่าหลวงพ่อท่านรู้จักโยมได้อย่างไร
หลวงพ่อท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโยมโชคดีที่ได้พบท่านหลวงพ่อท่านรู้ได้อย่างไรครับว่าผมไม่มีที่พักนอนเขาถามอีกด้วยความรู้สึกสงสัยอาตมาก็เหมือนกับโยมนั่นแหละไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆท่านให้คนขับรถจอดรถแล้วก็ให้อาตมาลงไปตามโยมขึ้นมาคืนนี้เขาจึงมีที่พักนอนอย่างสบายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ลงจากภูเขาสูงจังหวัดเลยก่อนนอนเขาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยรำลึกถึงหลวงปู่แก้วที่อยู่บนภูเขาสูงแล้วก็รำลึกถึงเจ้าอาวาสวัดดอยแห่งนี้ด้วยความเคารพศรัทธารุ่งเช้าเขาตื่นแต่เช้าเดินขึ้นไปกวาดใบไม้ตามลานวัดวัดดอยแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าที่เขาคิดไว้มากและมีศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นโบสถ์เจดีย์วิหารพระพุทธรูปปางต่างๆอยู่มากมายเขากวาดและกวาดลานวัดยังไม่รู้เหน็ดไม่รู้เหนื่อยกวาดไปก็คิดพิจารณาไปเสียงของหลวงปู่แก้วแว่วมาจากหน้าผาสูงท่านสอนเขาตอนที่อยู่ด้วยกันบนลานหินใกล้น้ำตกแห่งหนึ่งในฤดูหนาวที่ข้างๆถ้ำนั้นมีต้นกล่วมแดงขึ้นอยู่มากมายใบกล่วมแดงนี้พอถึงเดือนธันวาคมมันจะแก่กลายเป็นสีแดงจัดแล้วก็หล่นลงมาเกลื่อนดินบางส่วนก็ปลิวลอยไปกับสายน้ำตกเขาชอบเก็บมันขึ้นมาดูด้วยคิดว่ามันช่างสวยเหลือเกินดูแดงดาดพื้นดินพื้นหินไปหมดใบไม้ก็เหมือนกับชีวิตตอนยังเขียวสดก็คือวัยหนุ่มวัยสาวที่แจ่มใสแต่พอแก่ชราก็แห้งกร้านไม่นานก็ร่วงหล่นผุพังกลายเป็นดินชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันแต่ใบไม้เหล่านี้แก่แล้วก็ยังสวยดีนะครับหลวงปู่ดูสิครับสวยมากเลยคนเราล่ะแก่แล้วสวยไหมพอตายแล้วมีคนชมว่าสวยไหมไม่มีครับหลวงปู่ก็ให้รู้ความจริงของชีวิตไว้อย่ามัวเมาประมาทครับครับหลวงปู่เสียงฝูงจักจั่นเซ็งแซ่บรรเลงเพลงอยู่บนต้นไม้พอลมพัดมาใบไม้แห้งนับสิบนับร้อยใบก็ทยอยร่วงลงสู่ดินใบแก่ร่วงหล่นลงมาแล้วไม่นานใบอ่อนที่เกิดใหม่ก็จะขึ้นมาแทนที่พอปลายปีก็กลายเป็นใบแก่อีกเป็นอยู่เช่นนี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเสียงระฆังดังเงงางก้องกังวานแว่วมาได้ยินแล้วเกิดความสงบเย็นอย่างลึกซึ้งทรงพรหยุดกวาดเมื่อมาถึงหน้าพระพุทธรูปนาคปลกองค์ใหญ่สีขาวซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงกรวยแหลมองค์นั้นพระพุทธเมตตานภาวิสุทธิมงคลชายหนุ่มหยุดกวาดวางไม้กวาดไว้ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก้มลงกราบช้าๆสามครั้งด้วยความเคารพศรัทธาพระองค์นี้งดงามเหลือเกินพระพักยิ้มละไมและดวงตาเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจมีความหวังในชีวิตหนุ่มหลวงพ่อให้มาตามไปกินข้าวมีเสียงเรียกดังขึ้นทางเบื้องหลังชายชราคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดขาวท่าทางใจดีเดินมาร้องเรียกเขาเก็บไม้กวาดเดินตามหลังไปมาจากไหนบ้านอยู่ไหนชายชราสูงอายุถามมาจากกรุงเทพครับผมมาเที่ยวเจอหลวงพ่อเมื่อวานนี้ท่านชวนมาพักที่วัดครับรู้จักท่านมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้จักครับผมเดินอยู่ท่านก็จอดรถรับผมขึ้นมาครับแปลกนะพ่อหนุ่มนี่โชคดีมากที่เจอกับหลวงพ่อใช่เขาโชคดีจริงๆที่ได้เจอกับท่านเมื่อไปถึงศาลาเห็นหลวงพ่อกำลังฉันข้าวข้างๆท่านมีสุนัขสีดำตัวใหญ่ท่าทางแสนรู้ตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเวลาท่านฉันข้าวท่านมักจะปั้นข้าว
รือส่งอาหารอื่นๆแบ่งให้สุนัขแสนรู้ตัวนั้นบ่อยๆท่านช่างเมตตาปราณีเหลือเกินเขาน้อมไหว้ท่านท่านปลายตามามองดูเขานิดหนึ่งแล้วก็ฉันข้าวต่อชายชราที่เป็นมัคคณายกวัดสูงอายุคนนั้นพาเขากินข้าวเขาจำได้ว่าข้าวที่ทุกๆคนนั่งล้อมวงกินกันอยู่นั้นเป็นข้าวเหนียวนึ่งมีน้ำพริกหนุ่มมีแคบหมูแล้วก็แกงอะไรสักสองอย่างที่เขาไม่รู้จักชื่อมันเป็นอาหารของคนภาคเหนือตอนบ่ายมีลมแรงพายุพัดกระหน่ำฝนตกลงมากิ่งไม้ใบไม้ตกลงมาเกลื่อนลานวัดเขาช่วยพระและญาติโยมคนอื่นๆเก็บกวาดรู้สึกชื่นอกชื่นใจกับความดีที่ได้กระทำในวันนี้ตอนเย็นเวลาทุ่มเศษมัคคนายกชวนเขาขึ้นไปสวดมนต์ทำวัดเย็นกับพระบนศาลาพระและมัคคนายกพูดกันว่าลมพัดกิ่งไม้ปลิวลงมากระแทกกับกระจกหน้าต่างแตกไปบานหนึ่งพรุ่งนี้ต้องไปตามช่างมาเปลี่ยนใหม่ตอนสายวันต่อมาเมื่อช่างกระจกมาถึงทรงพรก็ขออนุญาตเป็นเจ้าภาพจ่ายค่ากระจกและค่าแรงของช่างรวมราคา350บาทมัคคนายกสูงอายุของวัดดอยแห่งนั้นยกมือขึ้นประนมอนุโมทนาบุญพลางพูดว่าสาธุสาธุ